สวยสติกเกอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องของสวยสติกเกอร์ตอนนี้กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนครับว่าผบ.ตร.เนี่ยยอมรับนะครับว่ามีสวยสติกเกอร์เนี่ยมานานแล้วยอมรับนะครับว่ามีสวยสติกเกอร์มานานแล้วถ้ายอมรับว่ามีมานานแล้วแสดงว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วทำไมไม่จัดการแบบนี้เขาเรียกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับท่านผบ.ตร.ผบ.ตร.นะครับยอมรับมีสวยสติกเกอร์มานานแล้วสั่งบอกผบก.ปปป.นะครับลุยปราบยังไม่ชัดโยงตำรวจรอสอบปัดเด้งผู้การทางหลวงเพื่อยื้อเวลาเพิ่งจะลุยปราบนะครับเพิ่งจะลุยปราบรู้มานานแล้วทำไมไม่ลุยปราบมาตั้งนานแล้วครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับสวยสติกเกอร์รถบรรทุกว่าได้สั่งการให้จัดเรตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุดแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบร่วมด้วยพร้อมแต่งตั้งนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ที่เป็นนายตำรวจที่มีผลงานเรื่องการปราบปรามการทุจริตมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อให้ตรวจสอบในประเด็นสวยสติกเกอร์แล้วและจะมีการตั้งชุดเฉพาะกิจของตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและนะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับยอมรับว่ามีเรื่องสวยจริงและเป็นเรื่องที่ได้ยินมานานแล้วอาจหายไปเป็นบางครั้งบางช่วงบางเวลาแต่เมื่อช่วงนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งจึงได้สั่งการให้ตรวจสอบโดยเร็วซึ่งเรื่องสวยนั้นมีผู้ที่รับและผู้ให้นะครับโดยผู้ให้คือระบบขนส่งส่วนผู้รับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจึงต้องให้ผู้บังคับการหรือปปป.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในทุกๆมิติส่วนการสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเข้ามาปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นเพื่อเปิดทางให้จเรตำรวจเพื่อเปิดทางให้จเรตำรวจแห่งชาติสามารถมาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยอิสระและส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการเนื่องจากจะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเรื่องตำรวจหรือนะครับกรตรนะครับร่วมพิจารณาหาข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมยังได้สั่งการให้มีการขยายผลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นนะครับส่วนเรื่องของสวยสติกเกอร์อื่นๆเช่นนะครับสวยสติกเกอร์ลูกเต๋าของแรงงานต่างชาติที่มีการเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลมีเดียนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วซึ่งบางส่วนเป็นข้อมูลเก่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยวอนประชาชนที่โพสต์แชร์ข้อมูลให้ตรวจสอบให้รอบด้านก่อนมิฉะนั้นอาจเป็นการปักปั๊มเจ้าหน้าที่ได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านะครับเรื่องนี้ไม่ใช่การประกาศสงครามกับสวยสติกเกอร์แต่เป็นการปฏิบัติการตามปกติของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีการฝาดล้างสวยสติกเกอร์ให้หมดไปโดยขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสวยโดยยังต้องรอผลการตรวจสอบก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่มาเปิดโปงทำไมที่มาเปิดเผยหรือมีการเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลถึงได้ขยับทั้งที่รู้ว่ามีมานานแล้วแล้วทำไมไม่จัดการทำไมไม่ควบคุมทำไมไม่ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรกันอยู่อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมเนี่ยนะครับก็ข้องใจเหลือหลายว่าพวกท่านทำอะไรกันอยู่นะครับวิโรจน์เนี่ยขุดลากสวยทางหลวงปัญหาระดับชาติสอบเจอใครเอี่ยวยึดทรัพย์ให้หมดวิโรจน์นะครับขุดต้นตอสวยทางหลวงปัญหาใหญ่ระดับชาติข้าราชการตำรวจบางคนอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหาเงินแนะทางออกใครเอี่ยวจับเข้าคุกยึดทรัพย์ให้สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าเปิดโปงปัญหาสวยทางหลวงหรือสวยรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะครับนายวิโรจน์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับวิโรจน์ลักขณาอดิศรเพื่ออธิบายรายละเอียดปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แก้ไม่ได้และปล่อยให้บานปลายมายาวนานถึง10ปี
นายวิโรจน์ได้อธิบายนะครับกรณีการเรียกเก็บสวยว่าปัญหาเรื่องสวยทางหลวงไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่มีมาหลายสิบปีแล้วที่สำคัญคือมูลค่าการทุจริตคอร์รัปชันของสวยทางหลวงเนี่ยนั้นมีมูลค่าสูงระดับหมื่นล้านบาทและกระทบกับประชาชนทั้งประเทศพอผู้ประกอบการต้องจ่ายสวยก็ทำให้ต้นทุนที่สูงมีต้นทุนที่สูงขึ้นแม้ว่ารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่คุ้มค่าซ่อมบำรุงที่แพงขึ้นนะครับแถมพอเจอกับการแข่งขันที่ต้องมาตัดราคากันเองก็ยิ่งทำให้กำไรบางมากๆจนในท้ายที่สุดก็ต้องผลักต้นทุนที่ต้องจ่ายสวยไปยังค่าขนส่งนะครับพอค่าขนส่งเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องปรับราคาทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับกับค่าครองชีพที่สูงเพิ่มมากขึ้นรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินก็ทำให้ถนนนะครับขนทางชำรุดและเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยวดยานแถมยังมีการสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาถนนถ้าประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ลงได้ก็จะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณในการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการของประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นต้นตอของสวยทางหลวงมาจากข้าราชการเพียงบางคนเท่านั้นนะครับนายวิโรจน์นะครับอธิบายต่อว่าต้นเหตุของปัญหาสวยทางหลวงเนี่ยก็ต้องมาบอกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ข้าราชการของกรมทางหลวงบางคนตำรวจท้องที่และตำรวจทางหลวงบางนายอาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปรังแกผู้ประกอบการกิจการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการตรวจฟันดำตรวจเสียงและการตั้งด่านลอยเพื่อชั่งน้ำหนักการเดินตรวจนะครับรอบรถบรรทุกจุกๆเพื่อหาเรื่องปรับการเรียกตรวจพนักงานขับรถทำให้นะครับผู้ประกอบการขนส่งเสียเวลาทำมาหากินนะครับจากวันหนึ่งแทนที่จะวิ่งได้2ถึง3เที่ยวก็อาจจะเหลือแค่1เที่ยวเท่านั้นพฤติกรรมลังฟานแบบนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดขาใหญ่ซึ่งอาจเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นโต้โผเอาสวยแบบเหมาจ่ายไปเคลียร์กับข้าราชการบางคนตำรวจบางนายแล้วมาผลิตสติกเกอร์ขายให้กับผู้ประกอบการกิจการขนส่งอื่นๆพอเจ้าหน้าที่เห็นสติกเกอร์ก็เป็นอันรู้กันรถบรรทุกเหล่านี้ถ้าเท่าแก่ส่งสวยเรียบร้อยแล้วตาช่างก็ไม่ต้องช่างบรรทุกหนักแค่ไหนก็ผ่านฉลุยตำรวจเจอก็ได้แต่เลิกพะเงึกพะเงิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปหลังๆจึงกลับนะครับกล้าเอารถบรรทุกไปใช้ขนของผิดกฎหมายขนแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองตำรวจที่ดีก็ได้แต่ท้อใจนะครับถ้าเผลอไปเรียกตรวจก็อาจจะเจอผู้บังคับบัญชาหรือมาเฟียขาใหญ่โทรมาเบ่งข่มขู่อีกทั้งสติกเกอร์แต่ละดวงจะมีมูลค่าที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนด่านนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจแพงถึงขั้นหลักหมื่นก็มีนะครับที่บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ก็เพราะว่าจำนวนรถบรรทุกในประเทศไทยทั้งสิ้นประมาณ 1,400,000 คันถ้ามีรถบรรทุกทั้ง 300,000 คันต้องเสียเงินซื้อสติกเกอร์เดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทเดือนนึงก็ตกอยู่ที่900ถึง 1,500 ล้านบาท900ล้านหรือถึง 1,500 ล้านบาทปีหนึ่งมูลค่าสวยทางหลวงก็อาจจะสูงถึง 20,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะครับปีหนึ่งนะครับมีเรื่องทุจริตร้องเรียนที่ปปช.รวมทั้งมูลค่านะครับประมาณ 200,000 ล้านบาทลำพังแต่สวยทางหลวงเรื่องเดียวก็ปาเข้าไป 20,000 ล้านหรือ 10% เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องสวยทางหลวงนี้มันมากมายมหาศาลขนาดไหนรีบเก็บฝาดดีฝ่าออกมาให้ข่าวแก้เกี้ยวนะครับเรื่องสวยทางหลวงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีหรือเปล่าเพราะคำตอบคือมีแน่ๆและมีมาหลายสิบปีแล้วมีตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการนะครับทางหลวงยังเป็นผู้กองด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังคำตอบจากข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชานะครับย่อมไม่ใช่คำตอบที่บอกว่าไม่รู้หรือการออกมาปฏิเสธแบบแบ๊วๆทำไขสื่อว่าไม่มีถ้าตอบแบบนี้นอกจากประชาชนจะหัวเราะเยาะแล้วประชาชนยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่ามีส่วนพัวพันหรือมีเอี่ยวกับสวยทางหลวงหรือไม่หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็ควรจะขอย้ายตัวเองไปทำงานที่อื่นให้คนที่รู้เข้ามาทำงานแทนดีกว่าครับอีกคำตอบหนึ่งที่ประชาชนยอมรับไม่ได้ก็คือมีการตอบว่าตั้งคณะกรรมการสอบแก้เกี้ยวถ่วงเวลาให้เรื่องเงียบสุดท้ายก็จับมือใครดมไม่ได้แล้วก็บอกว่าประชาชนว่าถ้าใครมีหลักฐานก็แจ้งมาถ้าขืนตอบแบบนี้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกลับว่าถ้ารู้อยู่แก่ใจว่ามีขยะในบ้านตัวเองทำไมถึงไม่ยอมเก็บฝาดเองล่ะทำไมต้องรอให้ประชาชนชี้ว่ากองขยะมันอยู่ตรงไหนและประชาชนมีสิทธิ์สงสัยว่าท่านได้รับผลประโยชน์จากกองขยะนั้นหรือไม่เรื่องของสวยทางหลวงผมว่า
ผมเชื่อว่าลึกๆข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชาก็รู้อยู่แก่ใจทุกวันนี้ก็เหมือนกับขี้รถกางเกงแล้วก็นั่งทับขี้เอาไว้กลิ่นเหม็นตลบอบอวลไปหมดผมบอกตรงๆว่าท่านควรรีบไปเข้าห้องน้ำแล้วไปล้างก้นแล้วเปลี่ยนกางเกงไม่ใช่มาบอกว่าถ้าเห็นขี้ผมก็ให้บอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะได้ไปล้างก้นการแก้ปัญหาสวยทางหลวงต้องแก้ปัญหาควบคู่กันทั้ง3ด้านนั่นก็คือด้านที่1การปราบปรามวงจรของสวยให้สิ้นซากจากหลักฐานสาวถึงข้าราชการคนใดก็ต้องส่งปปช.เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาให้ติดคุกติดตารางให้ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งให้กลไกของปปง.ในการยึดทรัพย์เอาไว้ให้สิ้นเนื้อประดาตัวด้านที่2ก็คือการทบทวนกฎหมายระเบียบและหลักการต่างๆที่ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงเปิดช่องว่างให้ข้าราชการที่ไม่ดีบางคนใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งรีดไถหรือเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนพร้อมกับกำชับให้ข้าราชการที่ไม่ดีบางคนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการลังฟานข่มขู่ตบทรัพย์ประชาชนถ้าพบก็มีการดำเนินการถึงคดีอาญาทางวินัยไม่ใช่เป็นเยี่ยงแบบนี้ที่จะหมดไปนะครับอย่างกรณีบรรทุกน้ำหนักเกินของรถพ่วงนะครับแต่เดิมกำหนดไว้ที่52ถึง58ตันแต่คสช.ปรับลดลงมาให้เหลือนะครับไม่เกิน 50.5 ตันเมื่อวันที่1กรกฎาคม2557ก็มีข้อสงสัยเป็นการปรับลงมาเพื่อบีบให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายโดยปริยายและต้องยอมจ่ายสวยใช่หรือไม่เพราะตามหลักการของวิศวกรรมนะครับสากลการป้องกันไม่ให้ถนนชำรุดน้ำหนักบรรทุกโดยทั่วไปเขาจะไม่เอาน้ำหนักบรรทุกรวมมากำหนดเป็นเกณฑ์แต่จะเอาน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยล้อมาเป็นเกณฑ์แทนเช่นน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยล้อต่อล้อต้องไม่เกิน 2.5 ตันเป็นต้นแต่ถ้าน้ำหนักบรรทุกมากจำนวนล้อก็เฉลี่ยรับน้ำหนักก็ต้องควรต้องตามมานะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของสลับซับซ้อนแต่อย่างใดเพียงแต่สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาก็สามารถจะทบทวนแก้ไขกฎระเบียบให้มีความสมดุลสมเหตุสมผลเป็นไปตามหลักนะครับวิศวกรรมสากลได้และถ้านะครับกำหนดกฎเกณฑ์น้ำหนักของรถบรรทุกให้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสมบูรณ์แล้วหากพบรถบรรทุกคันใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจก็ดำเนินการจับกุมปรับดำเนินคดีตามกฎหมายครับส่วนถนนทางนะครับหากยังชำรุดอีกก็ต้องตรวจสอบต่อว่าการสร้างเป็นไปตามสเปคหรือไม่ด้านที่3ก็คือการใช้เทคโนโลยีและการช่วยเหลือควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกเพื่อจะควบคุมความเร็วและขบวนการควบคุมน้ำหนักของยานพาหนะไม่ว่าจะให้ผู้ประกอบการเกิดการเสียเวลาในการทำมาหากินอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีเจ้าหน้าที่บางคนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์อีกด้วยซึ่งเราควรปรับปรุงระบบการชั่งให้เป็นระบบตาชั่งนะครับในขณะที่วิ่งได้และเอาเป็นว่าต้นเหตุของปัญหานี้จะเป็นอะไรก็ช่างแต่ตำรวจจะเอาเป็นเหตุมารีดไถเก็บสวยกับประชาชนไม่ได้เอาว่าเรารับทราบตรงกันนะครับนี่ก็คือเป็นการโพสต์ของคุณวิโรจน์เองซึ่งแน่นอนครับว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นข้ออ้างว่าต้องรับสวยต้องรับเงินเพื่อเข้ากระเป๋าของตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนอย่างพวกเราจะมองข้ามต้องติดตามและติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกว่ามีมายาวนานแต่ไม่คิดจะทำอะไรพวกคุณทำอะไรกันอยู่นี่คือคำถามจากประชาชนมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ